อย่างที่อินโทรเอาไว้อย่างที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้ผมตั้งข้อสังเกตสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติจากศูนย์กลางบินด่วนลงใต้ลงใต้ไปที่นครศรีธรรมราชไปนั่งสุมหัวคิดกับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้และสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราชผมตั้งข้อสังเกตนะว่าทำไมเป็นนครศรีธรรมราชเดี๋ยวสักครู่เราจะต่อสายไปที่คุณโสพลพรมแก้วค่ะในฐานะที่เป็นนายกสมาคมเลี้ยงสุกรจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะสมาคมหมูนครนั่นแหละสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งมีทั้งสมาคมหมูที่นครศรีธรรมราชมีทั้งสมาคมหมูนะคะภาคใต้ด้วยนะคะสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งกำลังต่อสายไปที่คุณโสพลพรมแก้วนะฮะผมตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตทำไมเลือกไปถกปัญหาหมูกันที่นครศรีธรรมราชทำไมต้องไปที่นี้น่าสนใจนะอ่ะงั้นก็ไปหาคำตอบกับคุณโสพลพรมแก้วนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสพลฮะครับสวัสดีครับครับแปลกใจอยู่นิดนึงคุณโสพลสมาคมผู้เลี้ยงหมูจากส่วนกลางเลือกที่จะบินด่วนลงใต้ไปที่นครไปถกปัญหาหมูกับทางสมาคมใต้กับสมาคมนครเนี่ยนะฮะมันมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าฮะที่เลือกไปถกกันที่นั่นนะฮะคืออย่างนี้นะพอดีท่านนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยเนี่ยนะท่านมีภารกิจกับคณะนะครับของสมาคมเนี่ยมานครด้วยฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนี้นะครับหารือกันนอกโลกนะครับในภาวะที่สุกรมันมีราคาสูงนะครับครับที่บอกว่ามีภารกิจที่จะต้องเดินทางมาที่นครศรีธรรมราชอยู่แล้วนั้นเป็นภารกิจของทางสมาคมหรือว่าส่วนตัวฮะเนี่ยคือเดินทางมาเป็นการส่วนตัวนะครับเพราะภารกิจส่วนตัวครับผมครับมีภารกิจส่วนตัวที่จะมาที่นครอยู่แล้วจึงใช้เป็นจังหวะในการขอคุยกับสมาคมหมูภาคใต้สมาคมหมูนครถึงปัญหาที่เกิดขึ้นใช่ไหมฮะใช่ครับใช่โอ้เหรอครับเหรอครับไม่ใช่เรื่องที่กำหนดกันมาก่อนวางแผนกันมาก่อนอะไรเลยนะฮะไม่มีครับไม่มีการวางแผนมาก่อนเพราะว่าท่านก็มีภารกิจมาแต่งงานนะครับของเจ้าของฟาร์มเมดที่นครนะฮะโอเคเห็นบอกว่าเมื่อวานในที่ประชุมก็มานั่งไล่ปัญหาที่พื้นฐานกันใหม่ทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่สุดท้ายบทสรุปก็คือไอ้เจ้าโรคอหิวาแอฟริกาเนี่ยหรือ ASF เนี่ยที่จริงเนี่ยมันเข้ามาในเขตประเทศไทยตั้งแต่ปี2562แล้วใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะคือต้องเป็นที่ยอมรับนะครับว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราต้องไปดูประเทศใกล้เคียงในเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนนะประเทศเวียดนามลาวมันก็เจอเขมรมันก็เจอมาใช่ฮะมันมาเจอหมดครับแต่ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเราก็มีการบล็อกนะเรามีการทางด้านสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะครับร่วมกันทุกภาคีทุกภาคส่วนนะครับในผู้เลี้ยงสุกรเนี่ยร่วมกับกรมปศุสัตว์เพื่อที่จะไม่ให้นะครับโรคระบาดนี้เข้าสู่ประเทศไทยโอเคมันเอาไม่อยู่แต่เอาไม่อยู่แต่บล็อกไม่อยู่ว่างั้นเถอะแต่บล็อกไม่อยู่คือมันน่าจะยาวนะมันก็มีการลักลอบมันก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นโอเคสรุปก็คือเอากันไม่อยู่มันก็เลยระบาดอาการระบาดที่ชัดๆเลยมันซึมๆมันเห็นตั้งแต่เมื่อปี63-64เรื่อยกันมาแหละถูกไหมฮะซึ่งในแวดวงฟาร์มหมูมันก็รู้ๆกันอยู่ถูกไหมฮะโอเคแต่คราวนี้เมื่อวานพูดถึงวิกฤตหมูเนี่ยพูดถึงวิกฤตหมูนะฮะมีบทสรุปอะไรอย่างไรที่พอจะบอกกับสังคมได้บ้างครับครับคือบทสรุปนะในที่ประชุมเนี่ยที่เราได้พูดคุยกันนะครับทั้ง3สมาคมเนี่ยเราต้องยอมรับนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะภาคใต้ทั่วประเทศนะตัวหมูที่จะส่งตลาดเนี่ยมันมีน้อยนะครับเพราะมันเกิดการสูญเสียเนี่ยก่อนหน้านี้นี่มากนะครับครับโดยเฉพาะภาคกลางเนี่ยนะคือต้องบอกว่ายกแล้วนะนะครับแล้วทีนี้การที่จะกลับมาฟื้นฟูพี่น้องเกษตรกรชาวหมูเนี่ยนะครับมันต้องใช้ระยะเวลาสิ่งสำคัญที่สุดก็คือนะครับ1ต้องพักแล้ว2ที่สำคัญมากๆก็คือเงินทุนนะครับนี่เพราะว่าในส่วนของภาครัฐนะครับในการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับที่ว่าโดนเรื่องการที่โรคระบาดปิด
โรคระบาดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเยียวยาได้ทั่วถึงนะครับมันก็กลายให้เป็นปัญหาที่พี่น้องเกษตรกรชาวหมูนะครับต้องเลิกโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยนะฮะรายเล็กเนี่ยจะฟื้นคูกลับมาเนี่ยยากมากค่ะครับครับดังนั้นพูดถึงทางออกไหมครับพูดกันทางออกอย่างไรบทสรุปคืออะไรครับเรื่องทางออกครับทางออกในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะอย่างเร่งด่วนคือทางออกของสามสมาคมนะครับคือเราก็ต้องการที่จะไม่ให้เป็นโจทย์ของสังคมว่าเอ๊ะทำไมราคาหมูขึ้นเราขึ้นเราขึ้นเราฉะนั้นเนี่ยเรามาพูดคุยกันที่ราคาหมูมีชีวิตเนี่ยไม่เกิน110บาทต่อกิโลนะครับแล้วก็มีการกระจายจากบางส่วนขึ้นสู่ภาคกลางนะเช่นของบริษัทเบทาโกนะเดือนหนึ่งก็ขึ้นไป 3,500 ตัวในส่วนของ CP เองก็ไป 4,000 ตัวนะเพื่อที่จะไปเข้าโรงฆ่านะครับในเขตของปริมณฑลนะเพื่อที่จะเยียวยาแก้ไขปัญหาหมูขาดในภาคกลางนะครับทีนี้ในส่วนของพี่น้องในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราจะทำอย่างไรที่จะให้เขานี่กลับมานะครับสร้างอาชีพเลี้ยงสุกรต่อเพราะว่าในส่วนของโรงเรือนในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่มันมีอยู่แต่มันขาดปัจจัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของเงินลงทุนเพราะแม่มัวหนึ่งตัวเนี่ยนะครับกว่าที่จะผลิตลูกออกมาเนี่ยต้องใช้ห่วงระยะเวลาระยะหนึ่งครับครับดังนั้นนะครับช่วงนี้เราต้องยอมรับว่าสุกรที่มีบริโภคภายในประเทศเนี่ยมันมีไม่เพียงพอจริงๆนะครับเข้าใจเข้าใจก็จะเป็น3ประเด็นใช่ไหมครับที่พูดกันประเด็นที่1ก็คือตกลงกันว่าจะควบคุมราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มไม่ให้เกิน110บาทต่อกิโลจะช่วยกันกระจายหมูข้ามเขตเนี่ยนะครับจากใต้ไปช่วยกลาง 7,500 ตัวอย่างเช่นปัจจุบันนี้ก็ขนหมู CP ขนหมูเบทาโกงวดหนึ่งก็ 7,500 ตัวไปช่วยแถวๆรอบๆกรุงเทพประมาณนั้นถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับโอเคโอเคทีนี้ในส่วนหนึ่งนะในส่วนหนึ่งเมื่อวานเนี่ยท่านนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเนี่ยท่านก็คุยในที่ประชุมว่าเนี่ยถ้าหากว่าภาครัฐเนี่ยแก้ปัญหาที่จะนำเนื้อสุกรจากต่างประเทศเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นปัญหากับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้ากรณีเนี่ยการแก้ไขปัญหาเนี่ยไม่ให้ผู้บริโภคเดือดร้อนมากเนี่ยมันต้องนำมาเนี่ยโดยเฉพาะมันต้องผ่านทางสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รับรู้ด้วยว่า รัฐเนี่ยนำมาเท่าไหร่โอเคเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าในชิ้นส่วนของหมูเนี่ยต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขาเป็นหัวนะเขาไม่บริโภคนะโอเคโอเคโอเคเรียนถามนิดนึงที่เราคุยกันว่าจะควบคุมราคาหมูเป็นหน้าฟาร์มไม่ให้เกิน110บาทต่อกิโลนั้นนะครับในความเป็นจริงขนาดนี้ฟาร์มชาวบ้านตายหมดแล้วล่ะฟาร์มรายกลางรายเล็กเหลือแค่อย่างมากก็เหลือถึงครึ่งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยแต่ที่อยู่ที่ยังอยู่ก็ได้คือฟาร์มใหญ่ๆฟาร์มเจ้าสัวจะไปคุมราคาหน้าฟาร์มของบรรดาฟาร์มเจ้าสัวได้หรือครับคือแน่นอนที่สุดนะครับคือเมื่อวานเนี่ยเราเอาตัวเลขทุกภาคนะมาคุยกันนะครับว่าคือไม่ให้พี่น้องผู้บริโภคเนี่ยนะครับมองว่าโจทย์ทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเกิดจากพี่น้องคนเลี้ยงหมูปัจจัยที่มันตามมาเมื่อวานท่านก็ทราบไปมาว่าจะเป็นไข่กระนะครับก็ขึ้นราคา3บาทไม่ว่าจะเป็นไก่ก็ขึ้นราคามาครับครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องมองไปว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราสามารถที่จะพูดกันได้ว่าไม่เกิน110บาทค่ะขณะนี้นี่ผมเรียนยืนยันกับท่านนะครับว่าในนครศรีธรรมราชเนี่ยไม่มีฟาร์มไหนนะขายสุกรในชีวิตเนี่ย110บาทโอเคอย่างเก่งก็103บาทนะโอเคอย่างเก่งนะครับครับหน้าฟาร์ม103บาทไปถึงหน้าเขียงมันก็ทะลุไป200กว่าแล้วถูกไหมฮะครับโอเคโอเคเอาเป็นว่าบนความเชื่อว่าฟาร์มเจ้าสัวฟาร์มรายใหญ่ๆเขาจะให้ความร่วมมือว่าอย่างนั้นเถอะโอเคนะประมาณนั้นประมาณนั้นการกระจายหมูข้ามเขตครับครับเชิญท่านเชิญครับก็มีตัวแทนของเบทาโกนะมีตัวแทนของ CP นะครับที่เขาคุมดูแลทางภาคใต้เนี่ยเขาร่วมประชุมด้วยโอเคเขายืนยันที่ตัวเลขนี้โอเคแล้วการกระจายหมูข้ามเขตนั้นนะครับภาคไหนยังมีเหลือพอช่วยภาคอื่นได้บ้างครับอย่างภาคใต้นี่ยังพอมีเหลืองวดหนึ่งงวดหนึ่ง 7,500 ตัวใช่ไหมฮะครับ 7,500 ตัวนี่ต่อวันหรือว่าต่ออะไรฮะ
คือ 7,500 ตัวเนี่ยขึ้นไปนะครับต่อเดือนนะฮะอ๋อต่อเดือนส่งขึ้นไปช่วยได้เดือนละ 7,500 ตัวจากภาคใต้นะครับก็เหลืออยู่แค่นั้นเองว่ากันอย่างนั้นเถอะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ที่รัฐบาลมีมาตรการตั้งแต่วันที่6มกราคมที่ผ่านมาก็คือว่าลดการส่งออก1ล้านตัวนะครับคือให้บริโภคภายในประเทศนะในช่วงนี้ต้องลดไปก่อน1ล้านตัวเอ๊ะทุกวันนี้ยังมีคนส่งออกอยู่หรือครับตอนนี้นี่นะครับผมคิดว่าทุกคนให้ความร่วมมือนะคือรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือว่าเราส่งออกเนี่ยนะครับให้ลดการส่งออกเพื่อที่ส่งไปเนี่ยจำนวน1ล้านตัวต่อกิโลต่อเดือนเนี่ยให้นำมาบริโภคภายในประเทศเพื่อที่จะเยียวยาปัญหาเรื่องนะครับสุกรขาดแคลนแล้วก็ราคานะครับการชำแหละเนื้อสุกรที่ขายเนี่ยไม่สูงไปกว่านี้ครับโอเคค่ะเพิ่งมีการสั่งงดใช่ไหมคะล่าสุดโอเคโอเคแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าจะมีการนำเข้าหมูชั่วคราวสักจำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่ขอให้ผ่านสมาคมถูกต้องไหมฮะคือถ้านำเข้ามานะครับเราต้องยอมรับว่าถ้าไม่ผ่านสมาคมเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเนี่ยภาครัฐในเขานำมาเท่าไหร่โอเคเข้าใจเข้าใจการที่จะฟื้นฟูพี่น้องเกษตรกรชาวหมูเนี่ยมันก็ฟื้นฟูยากโอเคมันต้องรู้ยอดจำนวนเอาโอเคมันต้องแข่งขันกับระบบการนำเข้าโอเคคือยังไงมันคือถ้าจะแก้ปัญหากันจริงๆถ้าไม่นำเข้ามันแก้ไม่ได้หรอกขอมันหายไปตั้งครึ่งประเทศเนี่ยถ้าไม่นำเข้ามาเติมบ้างชั่วขนาดนึงยังไงมันก็แก้ไม่ได้หรอกมันก็แพงอยู่อย่างเงี้ยถูกไหมแต่เพียงแค่จะนำเข้าอย่างไรเท่านั้นเองเช่นให้สมาคมรู้ด้วยนะคุยกันก่อนจะนำเข้ายังไงเท่าไหร่ถูกไหมฮะครับโอเคการนำเข้านะเราก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย 100% นะครับมันก็ต้องมีการตรวจโรคใช่ต้องตรวจโรคต้องตรวจโรคด้วยต้องตรวจโรคด้วยเอาละครับขอบคุณมากครับคุณโสพลขอบคุณนะคะคุณโสพลพรมแก้วค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าผมไม่อยากให้ฟาร์มหมูตั้งป้อมไอ้เรื่องนำเข้าหมูนะมันก็ต้องเห็นใจกันบ้าง